สซองที่ดินริมน้ำเบลล่ารานีกว้างขวางร่มรื่นได้อยู่มากมกแมกจะเห็นว่าเบลล่ารานีกับคุณแม่เป็นคู่แม่ลูกที่สนิทกันมากเพราะเป็นทั้งที่ปรึกษาเวลาตัดสินใจอะไรนอกจากนี้ยังมักจะเติมความรักให้กันอยู่เสมอโดยทั้งคู่ก็เคยได้บอกว่าผลัดกันเป็นแม่ลูกนะ โดยเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้ปรึกษากับคุณแม่ซื้อที่ดินในจังหวัดนครนายกประมาณ6ไร่เมื่อไม่นานมานี้เบลล่า <Bella S 1> <Bella S 2> ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเพิ่งซื้อที่ดินอยู่ติดกับพี่พลอยก็คือผู้จัดการด้วยความที่มีพี่ที่รู้จักแนะนําและเป็นที่ติดดมน้ําด้วยอยู่ที่จังหวัดนครนายกประมาณ6ไร่เบลล่า <Bella S 2> ได้กล่าวอีกว่าชอบซื้อชอบสะสมที่ดินเป็นฟิลซื้อไว้ก่อนแล้วกันค่อยว่ากาันจะปลูกบ้านหรือจะทำอะไรต่อไปอาจจะทำเป็นบ้านพัก เพราะบรรยากาศดีอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยซึ่งตอนนี้มีที่ดินที่ซื้อเก็บไว้ประมาณ3-4จังหวัดและกำลังดูที่จังหวัดนครพนมอยู่มองหาทำเลที่ชอบก่อนไม่ใกล้เมืองเกินไปแต่ไม่ใช่ไปอยู่แล้วไม่มีเพื่อนบ้านแล้วจังหวัดนครพนมเป็นบ้านเกิดคุณแม่อยากได้ที่ติดริมแม่น้ำโขงน่าจะมีความหมายกับคุณแม่ไปดูมาแล้วด้วยกันแต่ยังตัดสินใจอยู่เพราะจังหวัดนครพนมมีที่ติดแม่น้ำโขงเยอะสำหรับที่ดินในกรุงเทพไม่มี เพราเราอยากจะสงบสงบมากกว่าเอาไว้พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์แต่ก็มีญาติญาติช่วยดูตลอดเหมือนเราก็ซื้อให้ญาติญาติให้ครอบครัวเราไม่ได้ซื้อให้เราคนเดียวคุณยายได้ไปอยู่เยอะสุดบางทีเราอาจจะไม่มีเวลามากขนาดนั้นแต่เรายังมีที่พักให้เขาได้พักผ่อน